สวัสดีจ้ะแม่น้อยจะดองมะม่วง3รสนะคะใส่เกลือแล้วฝาข้างนี้เอาตามจำนวนปริมาณที่เฮามีเด้อค่ะเด้อลองมะม่วงเฮาหน่อยหลายปานใดนะคะใส่น้ำตาลค่ะแม่น้อยใส่เป็นน้ำตาล0แคลอรี่นะคะที่จริงบอกมองเฮานี่ฟานแล้วมันจะต้องใส่มันจะต้องแซ่น้ำปุ่นขาวนะคะแต่ว่าอันนี้แม่หน่อยจะบ่แซ่เมื่อแม่หน่อยบ่แซ่แม่หน่อยก็จะใส่น้ำส้มให้บอกมองไม่แข็งโตแล้วพอนะคะใส่น้ำส้มทั่วไปของพี่น้องได้เลยนะคะจะเป็นน้ำส้มไหนก็ใช้ได้แต่อันนี้แม่หน่อยพอดีอยู่บ้านมีน้ำส้มแอปเปิ้ลก็จะใส่น้ำส้มแอปเปิ้ลลงไปเนาะค่ะเนาะก็จะพ่นแล้วก็ชิมนะคะมะม่วงไม่ได้เลยละหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องชิมน้ำมันซะก่อนค่ะคนให้ละลายชิมน้ำก่อนให้มีความเค็มข้นจักหน่อยเพราะว่ามะม่วงเข้ามันสมนะคะมะม่วงมันเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ที่ใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปเพราะว่าต้องการให้มะม่วงมันกรอบเดี๋ยวคนละลายแป๊บนึงรอเดือดจ้าชิมค่ะพอดีค่ะออกเข้มๆหวานนิดหน่อยนะคะถ้าพี่น้องจะเอาหวานร้ายพี่น้องก็เติมน้ำตาลให้ร้ายขึ้นด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวเดือดแล้วก็พักทิ้งไว้เนาะค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ในบอกม่วงนะคะที่มันออกสีนี่เพราะมันเป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มสีของน้ำส้มปล่อยไว้ให้เดือดแล้วก็พักไว้ให้เย็นเดี๋ยวห้องค่อยมาใส่กันนะจ๊ะเดือดแล้วพี่น้องวันนี้แม่น่าก็จะปิดไฟนะคะเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นแล้วมาเทใส่มะม่วงกันจ้าล่าแล้วนะคะเทน้ำดองของเราลงไปนี่ค่ะที่สีสวยเพราะว่าน้ำส้มแล้วก็ไม่น้อยใส่เป็นเกลือหิมาลายาด้วยนะคะมันจะออกสีชมพูใส่ให้ท่วมนะคะแล้วก็ปิดฝาแช่ไว้2มือก็ยังบ่ทันได้แซ่บหรอกค่ะ3มือกำลังแซ่บสิแซ่บตู้เย็นก็ได้นะคะปิดฝาแล้วเรียบร้อยใส่ตู้เย็นเลยก็ได้เอาละเราก็จะเอาฝามาปิดใครอยากใส่ตู้เย็นก็ใส่นะคะใครไม่ใส่ก็วางไว้ข้างนอกได้นี่ค่ะจะทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวค่อยมากินกันเนาะ